tv.shop ตลอด24ชั่วโมงวันเสาร์ที่13มกราคมนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะซึ่งปีนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่ามีข่าวดีสำหรับเด็กไทยค่ะโดยเฉพาะข่าวดีเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีผลักดันมาก่อนที่จะรับตำแหน่งแล้วค่ะท่านนายกได้สั่งการนะครับคุณธงพรให้มีการทำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศนะฮะโดยที่กระทรวงดิจิทัลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยบูรณาการรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาให้เป็นฐานข้อมูล Big Data ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ต้องออกจากการศึกษากลางคันค่ะเสาร์ที่13นี้จะมีข่าวดีที่เป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งนั่นก็คือน่าจะเป็นในเรื่องนี้แหละเพราะว่านายกต้องการประกาศว่าในประเทศไทยจะต้องไม่มีเด็กซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาเขาก็จะเรียกว่าเป็น Thailand Zero Dropout คือหลุดจากระบบการศึกษานะฮะ Zero Dropout Rate ก็คือตั้งเป้าให้จำนวนเด็กที่หลุดระบบการศึกษาเป็นศูนย์นั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงล็อกดาวน์ด้วยที่มีการเรียนออนไลน์หลายคนอยู่บ้านแล้วก็หลุดจากระบบทั้งระดับอุดมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมอะไรอย่างนี้ก็น่าสนใจกสช.เขาก็มีบทบาทเรื่องนี้มาต่อเนื่องนั่นแหละก็เข้าไปก็เพิ่งทราบว่านายกก็ทำมาตั้งแต่รับตำแหน่งแล้วมันเป็นปัญหาสากลเหมือนกันนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เคยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเรื่องนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นงานซึ่งต้องเป็นงานระดับปฏิบัติการที่ต้องไปตามเด็กให้กลับมาเรียนหนังสือนะมันเป็นงานซึ่งจริงจังแล้วก็สำคัญด้วยค่ะภารกิจนายกเช้าวันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายกเนี่ยนะคะมอบโล่รางวัลให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสังกัดที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ 1,220 คนจากทั่วประเทศนะคะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติซึ่งนายกบอกว่าได้มาพบปะกับน้องๆเยาวชนที่น่ารักรู้สึกปลาบปลื้มใจที่เด็กไทยทุกคนมีความรู้ความสามารถมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และนำชื่อเสียงอันน่าภาคภูมิมาสู่ประเทศชาติค่ะเป็นวันมอบโล่รางวัลให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นไงก็หลายคนก็สร้างชื่อแล้วก็ท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลตระหนักดีในความสำคัญของการพัฒนากำลังคนของชาติให้ความสำคัญยิ่งแก่เด็กและเยาวชนนะฮะค่ะก็ย้ำอีกทีนะคะคำขวัญวันเด็กปีนี้ค่ะมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยค่ะนายกก็บอกว่าให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกรู้จักกตัญญูต่อรู้คุณต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติรู้จักสามัคคีรักชาติมีความประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่ดีประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายอันนี้คุณเพิ่มย้ำเป็นพิเศษรวมทั้งวินัยการเงินการไม่แต่ว่ากฎหมายเนี่ยไม่แต่ผมคิดว่าปัญหาหนึ่งซึ่งเวลาเจอกับเด็กผมคิดว่าผู้ใหญ่ต้องค่อยๆเล่าแล้วนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจทำมันมีกฎหมายหลายฉบับซึ่งมันออกมาโดยผู้ใหญ่ซึ่งไม่มีเหตุผลแล้วมันออกมาเสร็จแล้วมันทำให้การพัฒนาบ้านเมืองเจออุปสรรคแล้วผมคิดว่าคุณจัดกฎหมายคำว่าเวลาสอนเด็กว่าต้องทำตามกฎหมายเนี่ยมันต้องเล่าได้ว่ามันมีกฎหมายหลายชุดซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างปัญหาในการปกครองสร้างปัญหาในการบริหารประเทศแล้วเป็นกฎหมายที่เป็นโซ่ตรวนที่ต้องปลดแอกแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องบอกเด็กๆให้เข้าใจเพราะมันมีกฎหมายซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะว่ามันมีสิ่งที่ชัดเจนห้ามขโมยของห้ามฆ่าคนตายห้ามอะไรเงี้ยแต่แล้วมันมีอีกชุดนึงอ่ะซึ่งเอาไว้เป็นโซ่ล่ามนักการเมืองอ่ะฮะอันเนี้ยผมคิดว่ามันต้องบอกกันตรงๆแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปใช่คือเรื่องของการเท่าทันกฎหมายเนี่ยก็สอนเด็กอ่ะถูกต้องแล้วก็ต้องย้ำกันในเรื่องหลักที่ว่าอะไรนะชนชั้นใดร่างกฎหมายชนมันก็รับใช้ชนชั้นนั้นนี่แหละแต่ก็ไม่แต่ว่าต้องแต่ว่าไม่ใช่ถึงขั้นคือมันมีกฎหมายที่แบบทุกประเทศก็มีห้ามในเรื่องที่ต้องห้ามใช่เสร็จแล้วมันก็มีบางเรื่องซึ่งอย่างเช่นผมจะกู้เงินแจกเจ้าของเงินเนี่ยเฮ้ยทำไม่ได้เว้ยก็ผ่านศาลรัฐธรรมนูญเลยคือมันเข้าใจว่ามันมีความแบบไหนๆก็สนใจคือให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องนะก็น่าจะอวยพรเด็กไปว่าขอให้อยู่ในยุคดอกเงินฝากแพงและดอกเงินกู้ทุนแต่โทษทีนะนิดนึงถ้าเด็กพวกนี้เนี่ยเขาเรียนหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์เขาก็จะถูกสอบเหมือนกันว่านโยบายดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นแมนเดตของธนาคารกลางคือแต่ว่ามันอันนี้ก็สิ่งที่ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสอนกันมานะในเวลาที่ผมเรียนหนังสือนะทั้งในไทยและในประเทศต่างประเทศนะมันผมเลยมันไม่ใช่จู่ๆผมไปคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเองนะคือมันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องมอบธนาคารกลางทั้งหมดแต่ก่อนธนาคารมันก็เพิ่ง
ไอ้ที่มันเป็นอิสระนี่มันก็เพิ่งมาไม่กี่สิบปีมันเป็นคอนเวนชั่นที่ค่อยๆสร้างขึ้นมาใช่แล้วมันก็เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติจริงแต่ว่าผมว่าหลักๆก็คือว่ามันมี2เรื่องที่จะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของโปรเฟสชันนอลก็มีความสำคัญใช่ไหมในส่วนของประชานิยมก็มีความสำคัญคือประชานิยมในความหมายที่ว่าทำอะไรที่มันตอบสนองต่อประชาชนเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันไงระหว่างที่เรากำลังถกเรื่องนี้นะคะภาพอินเสิร์ตในทีวีเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพนายกอุ้มเด็กผู้ชายคนนึงขึ้นมานะคะก็ปรากฏว่าเรียกเสียงฮือฮามากเลยเพราะว่าเด็กที่อุ้มขึ้นมาเนี่ยเป็นเด็กยีที่มาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรค่ะแล้วก็เป็นนายกชี้ไปที่อกเสื้อคือนายกเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนก็ยุคนี้ประสานมิตรเป็นใหญ่กันเป็นใหญ่ฮะนายกเนี่ยคนนี้ก็ศิษย์เก่านายมีศิษย์เก่าที่เป็นใหญ่กว่าที่หลายคนเหมือนกันนะแต่ว่าคือนายกเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยผมเนี่ย13ปีคือผมเข้าอนุบาล3อ่ะก็คือชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่1เนี่ยนายกเนี่ยจบม6อือเพราะว่านายกเนี่ยอายุ60 61 61ผมอายุปีนี้48นายกเรียนที่นี่ยาวเลยนะเรียนช่วงน่าจะเป็นช่วงประถมหรือไม่ก็มัธยมนี่แหละแต่ก็ยาวคือศิษย์เก่าหลายคนก็จดจำได้ค่ะนะแต่นี่คือรุ่นเสร็จแล้วก็มีรุ่นน้องใหญ่ๆหลายคนนะค่ะเดี๋ยวแต่ว่าอันนี้ต้องเก็บไว้นอกรอบเดี๋ยวไม่ใช่นนกุลเลยไม่ใช่อันนั้นกำลังขึ้นมาเป็นใหญ่แม้ชื่อนนกุลนี่เป็นประเด็นนะค่ะเรื่องของการจัดงานวันเด็กนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดงานยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีนะคะทีมงานปีนี้เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแล้วเขาก็ลุ้นกันนะคะว่านายกจะไฟเขียวให้ดูห้องนอนใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ค่ะนั่นไม่จะไปดูห้องนอนละมีหลายตีมสวยพัฒนากรเขาเก่งค่ะเรื่องนี้เนี่ยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะคะก็บอกว่าไฮไลท์ของงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลปีนี้นะคะก็มีหลายไฮไลท์ค่ะก็มีการนั่งเก้าอี้ทำงานและชมห้องทำงานของนายกนะคะที่เปิดให้เด็กๆ เข้าไปสัมผัสบรรยากาศนะคะขณะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยสำนักโฆษกก็จะเปิดตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลให้เด็กๆได้ร่วมสนุกภายใต้ธีมsoft power คือ soft power เนี่ยมันไปได้ทุกเรื่องจริงๆนะเนี่ย กิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์หัวโขนนะแข่งว่าวจิ๋วจำลองเกมกระดานงูคือ soft power ขนาดเกมสำหรับเด็กให้มันรู้ไปฮะคนซึ่งรำคาญเรื่องคำว่า soft power เนี่ย ผมคิดว่าคุณคง ทนไม่ได้อีกนะก็แบบอะไรล่ะศิลปะวัฒนธรรมไทยหัวโขนอันนี้ไงเพราะว่าจิ๋วค่ะนายกเศรษฐาถูกผู้สื่อข่าวถามนะคะว่างานวันเด็กปีนี้ที่ทำเนียบจะมีการนำไดโนเสาร์มาจัดแสดงเหมือนเช่นทุกปีหรือไม่นายกหัวเราะค่ะแล้วก็ตอบทันทีว่าไม่มีไดโนเสาร์สูญพันธุ์หมดแล้วครับอันนี้เป็นมุกนี่วะไม่แต่ไดโนเสาร์จริงๆอ่ะมันต้องมาวางตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเด็กเขาชอบนะหรอแล้วมันจริงๆฮะเว้ยคุณตัวพ่อเด็กไม่ใช่มุมวิการเรื่องการเมืองมันเด็ก enjoy ไดโนเสาร์แต่ว่าคราวนี้สำหรับเด็กซึ่งนิยมทหารนะฮะซึ่งไม่ผิดนะครับคุณสามารถอยากเติบโตขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ได้นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางในการประกอบอาชีพที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ได้น้อยไปกว่านายกรัฐมนตรีนะครับคุณก็ไปที่บก.ทบ.ได้นะฮะถ้าผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะไปที่บก.ทบ.เพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมท่านผบ.ทบ.มอบนโยบายให้หน่วยงานทหารทั่วประเทศเปิดพื้นที่ในค่ายทหารจัดกิจกรรมให้เด็กๆในหลากหลายรูปแบบนะครับเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินี่กำแพงอนุสรณ์กองทัพบกจัดแสดงความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกองทัพบกตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีกิจกรรมนี่ฮะมีคืออย่างนี้มีกิจกรรมร่วมสนุกกับกลางแจ้งที่หน่วยทหารจัดมาร่วมจัดทั้งการแนะแนวสถาบันการศึกษานักเรียนในร้อยจปร.นี่เอากันตั้งแต่ประถมเอากันตั้งแต่เด็กๆนี่ไม่คุณชูวัฒน์ผมเจอเด็กผมพูดความจริงกับเขานะผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่ไม่ใช่มุกผมเจอเด็กระดับประถมผมบอกเขาว่าอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยนะอย่ามัวแต่คิดที่จะเล่นการเมืองนะเข้าเตรียมทหารเป็นในร้อยแล้วก็วันหนึ่งได้เป็นผบ.ทบ.แล้วค่อยมานั่งคุยกันแล้วผมบอกอย่างนี้ตามตรงเพราะว่าคุณเพิ่มบอกกับเด็กรุ่นนี้เลยเหรอผมบอกเพราะว่าอีก20ปีทหารมันก็เอาอันนี้คุณชูวัฒน์ไม่เชื่อผมประเทศนี้เนี่ยยังไงทหารก็ใหญ่ฮะ
ให้เราจัดรายการนี้จนแก่เท่านะทั้ง3ท่านเนี่ยนะวันนั้นผบ.ทบ.ก็ยังใหญ่นะเส้นทางสู่การเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งค่ะงั้นผมจะบอกเด็กๆว่าถ้าวิวเวลาก็แวะไปที่บกทบด้วยแต่ถ้าอยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะ เด็กๆก็สามารถร่วมกิจกรรมของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นค่ายสมเด็จพระนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลกค่ายสุรนารีที่จังหวัดนครราชสีมานะคะค่ายบุรฉัตรจังหวัดราชบุรีค่ายสินทรที่จังหวัดปัตตานีเข้าใจหรือยังว่าค่ายเขาเยอะขนาดไหนผมก็คือทหารมีไว้ทำไมก็นี่ค่ายให้เด็กมีไว้จัดงานวันเด็กแต่เขาทำได้มากกว่านั้นนะคืองี้เขาบอกว่าการจัดแสดงอาวุธเนี่ยนะฮะคุณดวงพรเขามีให้เด็กๆเข้ามาชมนะรถฮัมวี่นะติดตั้งอาวุธจำนวน2คันนะฮะแล้วก็มีรถยานเกราะล้อยางจำนวน3จำนวน2คันแล้วก็รถยานเกราะล้อยางแบบสไตรเกอร์อีก2คันเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรแบบอัตราจรล้อยาง ATTM 2คันนะฮะได้สัมผัสของพวกนี้คือที่ต้องโชว์อาวุธแบบยุทโธปกรณ์นี่มันเพราะอะไรอ่ะจะได้มีความชอบธรรมในอนาคตที่จะซื้อไม่การจัดซื้อมันคืออย่างนี้เพราะว่าโดยซอฟต์พาวเวอร์ไม่มันไม่ซอฟต์อันนี้ฮาร์ดพาวเวอร์อันนี้ของจริงอันนี้ยึดอำนาจได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกับเทคโนโลยีพวกนี้จริงๆคำตอบผมแบบคุณชูวัฒน์เนี่ยมันแย่ไปกว่านั้นคือโดยสันดานดิบของเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะไม่ว่านักสังคมวิทยาจะบอกยังไงเนี่ยสันดานดิบของเด็กผู้ชายเนี่ยรักในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์และความรุนแรงผมว่าจะเรียกว่าสันดานดิบคงไม่ได้สันดานไม่ก็มันมาจากสอนมันมาจากผู้ใหญ่นี่แหละอ๋อง่ายแต่ว่าผมเนี่ยผมนั่งถามตัวเองแล้วว่าเรื่องนี้มันมาจากใครสอนผมหรือเปล่าไงไม่รู้ตัวคนมากอาจจะลืมตาแรกแว็บแรกเห็นทีวีแล้วใช้อาวุธกันอยู่ไม่แว็บแรกได้ยินข่าวและประหารไม่ผมรับรองอันนี้มันอินเนอร์ว่ะไอ้ที่ผมเป็นเนี่ยมันอินเนอร์คือ1ขวบอ่ะผมไปได้เลยบก.เนี่ยพร้อมแต่คือผมว่าไม่มันไม่ได้มีคืออยากทำอะไรที่เอาแค่ของไปโชว์อ่ะกองทัพทำนิดนึงได้ไหมว่าอาวุธทั้งหมดเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อสงครามแล้วสงครามมันเป็นที่สุดท้ายในการปกป้องมนุษย์ให้มันเป็นสันติภาพให้เขาเข้าใจนิดนึงมันต้องเห็นความสัมพันธ์และเกี่ยวโยงระหว่างสงครามกับสันติภาพมันมีกองทัพขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างนี้จะได้รู้จุดประสงค์มันไม่ใช่กองทัพมีเพื่อกองทัพรักษาสันติภาพรักษาประเทศชาติใช่ไหมนั่นก็เป็นกิจกรรมวันเด็กที่จะมีขึ้นในวันที่13มกราคมที่จะถึงนี้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะชื่อของหลักสูตรมินิวปอเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนขึ้นมาทันทีหลังจากมีชื่อของคุณแพทองธารชินวัตรจะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องออกมาชี้แจงนะคะว่ามันเป็นหลักสูตรที่กองทัพเขาคิดไว้มาก่อนแล้วแล้วคนที่จะผ่านหลักสูตรนี้ก็จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ก่อนค่ะการเปิดรับสมัครแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะฮะมีทหารมีตำรวจมีข้าราชการพลเรือนมีนักธุรกิจแล้วก็มีนักการเมืองจะได้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมด492คนเข้ามาสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เหลือ200คนโดยที่วปอบอ67เนี่ยประจำปีนี้เป็นรุ่นที่1ชุดที่1ผู้เข้ารับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้อายุ35ถึง42ในภาคราชการมีทั้งข้าราชการประจำแล้วก็มีข้าราชการการเมืองมีทหารตำรวจยศก็คือพันเอกพิเศษหรือเทียบเท่าพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกพิเศษก็รวมทั้งหมดประมาณ200คนที่เขาจะที่จะผ่านนักธุรกิจก็เข้าสมัครได้นะฮะก็เขาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการโรงงานผู้จัดการภูมิภาคหรือเทียบเท่าเขากำหนดด้วยเอาเฉพาะผู้นำในองค์กรชื่อเต็มๆของหลักสูตรที่เรียกสั้นๆว่ามินิวปอเนี่ยชื่อเต็มๆเขานะคะชื่อว่าหลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ในอนาคตวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอบอจึงเรียกหลักสูตรนี้นี่ว่ามินิวปอซึ่งผ่านการพิจารณามา3ปีได้แล้วนะตั้งแต่สมัยอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดยุคพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีเพราะฉะนั้นไม่ใช่จู่ๆมาสรุปแล้วก็เคาะทำในเวลานี้นะครับผ่านการเสนอมานานแล้วก็คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเขาก็ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยว่าไอ้หลักสูตรนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้จู่ๆมาเปิดมาเพื่อรองรับคุณแพทองธารแต่ว่าตกลงคุณแพทองธารเองอ่ะเขาจะเข้าสมัครเรียนใช่ไหมฮะถ้าดูตามที่ทีนี้คือเขาเสนอชื่อหรือว่าเจ้าตัวต้องไปสมัคร
มันก็ต้องสมัครอย่างเป็นทางการต้องไปสมัครแล้วก็ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้วยสอบสัมภาษณ์นี้ก็ว่าคือเขาจะคัดเลือกก่อนไอ้492คนนี้เขาคัดเลือกมาแล้วตามคุณสมบัติใช่มันจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์แล้วจะเหลือ200คัดเลือก2รอบแต่ว่าคนที่จะเข้าร่วมหลักสูตรนี้ตามที่สื่อรายงานเนี่ยนะถ้าดูที่เว็บไซต์ PPTV เขารายงานเขาบอกว่ามีคุณรัตน์เกล้าสุวรรณคีรีคุณชัยชนะเดชเดโชคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะฮะแล้วก็มีคุณพัชระนฤทธพันธ์คุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะฮะคุณอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลคุณสงกรานต์เตชะนรงค์คุณรสิทธิ์สอดส่องถ้าเป็นอย่างนี้คุณแพทองธาร ก็ต้องเข้าร่วมหลักสูตรแล้วแหละเพราะมันก็คือก็มันเป็นรุ่นลูกนักการเมืองไงก็มันอะไรกันนักกันหนาก็ไม่ต้องเรียนใช่ไหมงั้นไม่ต้องเรียนยกเลิกไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนกลับไปก็เป็นนักการเมืองได้อยู่ดีมันเรียนไม่ใช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 ่เป็นนักการเมืองได้อยู่ดีแล้วจริงๆก็พอไปเรียนแล้วมันไปคือผมว่าสิ่งที่คนติดใจคือว่ามันเป็นหลักสูตรที่มีไว้เพื่อคอนเนคชันแล้วเราอุปถัมภ์ใหม่ไงก็แต่ว่าวปอที่แบบรุ่นผู้ใหญ่กว่านี้เรียนก็มีก็อาจจะมีคำถามว่าอ๋อตอนนั้นที่มีการเรียกร้องกันว่าขนาดวปอแบบผู้ใหญ่ก็ยังโดนวิจารณ์ใช่ไหมใช่ที่นายกไปให้นโยบายไงบอกว่าคุณเป็นคนอีลิตชั้นนำแบบเดียวอย่าใช้คอนเน็กชันในทางที่ผิดรอบนี้ก็ต้องไม่เชิญนายกไปมอบไปเปิดงานเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนส่วนกันหรือว่าเป็นลูกอีลิตแต่ว่าถ้าอีลิตเรียนได้ลูกอีลิตก็คือตกสรุปแล้ว492คนไม่ใช่ทุกคนจะได้เรียนนะมันจะต้องมาสอบสัมภาษณ์แล้วคัดเลือกเหลือ100คนตกลง100คน100คนโอ้ถ้าเหลือ100คนนี่คืออีลิตแห่งอีลิตอีลิตรุ่นใหม่แห่งอีลิตรุ่นใหม่น่ากลัวมากหลักสูตรนี้นะคะมี5หมวดวิชาวิชาแรกคือกรอบแนวคิดนโยบายองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติวิชาที่2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติวิชาที่3การบริหารจัดการปัญหาในมิติต่างๆสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติวิชาที่4เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้บริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีวิชาที่5การเดินทางดูกิจการและศึกษาสภาวะแวดล้อมตามประเด็นปัญหาความมั่นคงร่วมสมัยการได้ความรู้อาจจะช่วยบ่มเพาะมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประเทศชาติในทางที่ดีขึ้นก็ได้ถ้ามองในแง่บวกนะไม่คิดมากไม่คิดว่าเรื่องอิริเรื่องอะไรก็พูดง่ายว่าเป็นการเอาคนรุ่นใหม่นักการเมืองรุ่นใหม่ภาคเอกชนผู้นำรุ่นใหม่ไปลงทะเบียนในสายงานความมั่นคงงั้นต้องมีส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคก้าวไกลเข้าไปร่วมด้วยบ้างคุณต้องเชิญให้เขามันจะได้บาลานซ์ใช่ผมก็เห็นว่าอย่างนั้นไม่งั้นแล้วผู้นำในทศวรรษหน้ามันจะกลายเป็นผู้นำวปอกับนอนวปอใช่ใช่คือถ้าลดเสียงวิจารณ์นะก็ต้องการอบรมจะมีขึ้นในเดือนเมษาถึงกันยายนนะคะรวม438ชั่วโมงเรียนสัปดาห์ละ2วันคือวันจันทร์และวันอังคารนะคะค่าใช้จ่ายนะคะประมาณ 130,000 บาทต่อคนรวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศด้วยแล้วไม่แพงเข้าใจว่ารัฐต้องสนับสนุนแน่นอนนั่งต้องน่าจะค่าใช้จ่าย130,000นี่เรียนหลักสูตรอย่างเงี้ยดูงานด้วยนะเขาตกลงเดี๋ยวนะแต่ว่าเข้าใจว่าออกเองนะคือมันก็ไม่ใช่ใช่ไม่ได้ใช้เงินต้องออกเองใช่แต่ว่า130,000แต่ว่ามันต้องมีเงินสนับสนุนจากวปอแน่นอนโอเคก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นบุคลากรของรัฐถ้าเป็นทหารเป็นพลเรือนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนแต่ถ้าภาคการเมืองนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องออกเองประมาณนั้นนะค่ะทีนี้วันนี้วันที่10มกราคมแล้วนะคะก่อนจะถึงวันเด็กคือวันที่13มันจะมีวันที่ถูกจับตามองมากก็คือวันที่12มกราคมเพราะเขาประกาศไปล่วงหน้าแล้วก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจเขาบอกว่าเขาจะไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปดูให้รู้แจ้งเห็นจริงเลยค่ะว่าการรักษาตัวของคุณทักษิณชินวัตรตลอด120กว่าวันเนี่ยมันตกลงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็สื่อก็ถามว่าหากมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณเนี่ยทางกรรมการตำรวจจะดำเนินการอย่างไรคุณชัยชนะเขาบอกว่าก็ดำเนินการตามกฎหมายมีอยู่แล้วเนื่องจากการรักษาตัวของผู้ต้องขังใช้เงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและทางกรมราชทัณฑ์ได้แจ้งว่าจำนวนเงินเกินสามารถใช้เงินส่วนตัวได้หากจำนวนเงินเกินตนเองก็เลยบอกว่าให้เอารายละเอียดมาโดยเราได้ทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ให้ส่งเอกสารที่เราขอไปทั้งหมดแล้วก็เขาไปตามหน้าที่ใช่ไหมอันนี้คือหมายความว่าให้เห็นการตรวจสอบนิดนึงใช่ไหมมีงานอย่างอื่นเยอะแยะก็ไม่แต่ว่าเขาอยากจะทำก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับอนุมัติหรือยังนะไม่แต่ว่าคุณชัยชนะเห็นราชทัณฑ์บอกว่าอนุมัติ
แต่ว่าบทบาทนี้คุณชัยชนะเขาไม่ได้อยากเล่นใช่ไหมคือเขาถูกกดดันให้เล่นใช่ไหมเขาไม่ใช่แบบแนวแบบฮาร์ดคอร์อย่างคุณวัชรเพชรทองเนี่ยเขาแบบเขาเป็นฝ่ายตรวจสอบจริงไงค่ะคือเขายื่นเรื่องเขาร้องเรียนเขาอะไรอ่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุณชัยชนะก็ดูขันแข็งเหมือนกันนะคือผมไม่ได้ว่าเลยที่เขาแข็งขันนะผมรู้สึกว่าประชาธิปัตย์เขาอยู่ในยุค2วิญญาณรอบเนี้ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะยังไงจะเอาไงดีกับอำนาจนำอะไรเงี้ยเข้าใจผมปะเข้าใจคือถ้าผมเป็นเขาอ่ะผมกระโดดไปเป็นฝ่ายค้านเต็มๆไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาแบ่งรับแบ่งสู้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตัวคุณชัยชนะเนี่ยนะคะในฐานะประธานกรรมาธิการตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะฝากคำถามผ่านสื่อมวลชนไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ขณะนี้ยังไม่ตอบหนังสือมาให้ทบทวนให้ดีนะคะว่าต้องให้ความร่วมมือกับมาธิการตำรวจนะคะจะต้องตอบมาว่ามีความเห็นอย่างไรขณะนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจตอบมาแล้วนะคะแต่ท่านที่เป็นเจ้าของไข้ที่รักษาตัวอยู่เนี่ยยังไม่ตอบว่ามีความเห็นอย่างไรความแตกต่างระหว่างปชปยุคนี้กับเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเวลาปชปเขายื่นเรื่องตรวจสอบอะไรเนี่ยเขารู้ว่ามีคนเล่นด้วยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าลึกๆเขาก็รู้ว่าไม่มีใครเล่นด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาก็ดันเพื่อแค่ต้องดันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะแล้วสื่อก็สักพักสื่อก็ไปสนใจเรื่องอื่นก็เป็นไปได้จริงๆกรรมธิการตำรวจไม่ได้อยู่1ใน10ผู้เยี่ยมเดี๋ยวนี้รัฐทางเขาต้องมี1ใน10คนใช่ไหมแล้วจะให้คุณทักษิณไปตอบอะไรล่ะเนี่ยเขาบอกว่าลงมาตอบไปแล้วแต่คุณทักษิณไม่ตอบอธิบดีรัฐทางต้องเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัวท่านที่เป็นเจ้าของไข้อ๋อเจ้าของไข้นี้ไม่ได้หมายถึงคุณนักสินใช่ไหมไม่ใช่คือเขาอยากจะให้กรมราชทัณฑ์ตอบอยากให้โรงพยาบาลตำรวจตอบเพราะว่าเขาทำหนังสือไปตามขั้นตอนเขาว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกให้ผมแนะนำท่านผู้ชมนิดหนึ่งเพราะว่าคุยกับกองบกที่เขาเตรียมประเด็นนี้แกเบรียลอาตาวเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสคือหน้าตาน่าจะ34คือมาครองนี่ก็หน้าเด็กแล้วนะแต่นี่คือเด็กจริงเลยอายุยังไม่ถึง35มาเป็นรัฐมนตรีในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แต่นี่เขาเป็นนายกใช่ไหมนายกฝรั่งเศสในประวัติศาสตร์นี่ให้มันรู้ไปค่ะคนนี้ก็นี่ตัวรัฐมนตรีประเทศไทยเท่าไหร่35มากกว่า35คนนี้แต่ว่ามาครองเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียหลังแต่งตั้งอาตาวว่าผมรู้ว่าสามารถไว้วางใจในพลังและความมุ่งมั่นของคุณคืออาตาวเนี่ยในการดำเนินตามโครงการปฏิรูปและฟื้นฟูที่ผมได้ประกาศไปค่ะก็มาครองเขาก็ต้องการให้ก้าวข้ามการปฏิรูประบบนานที่สร้างความแตกแยกอาตาวเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับมาครองนะครับเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาและโฆษกรัฐบาลมาแล้วสัญญาว่าเขาจะกล้าหาญและทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยชนชั้นกลางรับมือกับค่าครองชีพซึ่งพุ่งสูงขึ้นนะเขาก็รับตำแหน่งนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะอายุน้อยที่สุดในฝรั่งเศส34มาครองนี่46นี่เขาเด็กมากเป็นประเทศที่มีผู้นำที่เด็กมากคือนายกอายุ34นะครับประธานาธิบดีอายุ46ใช่ไหมครับแล้วถ้าอาตาวนี้ถ้ามาแถวนี้ก็ไม่ต้องมาอยากจะเป็นรัฐมนตรีอะไรค่ะหลังจากจบรายการเวกับไทยแลนด์แล้วนะคะติดตามชมรายการชูการ์ฟรีค่ะครับค่ะมีคุณชูวัฒน์จะพูดเรื่องดอกเบี้ยนะต้องพูดเรื่องการแทรกแซงธนาคารกลางจริงๆคุณปื้มและผมที่ถกกันในรายการนี้เป็นประโยชน์แล้วนะเดี๋ยวชูการ์ฟรีหันไปเล่นเรื่องอื่นบ้างอ๋อเหรอคะอาจจะเป็นเน้นวอลเล็ตหน่อยก็มีเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังมีปัญหาเรื่องการคุกคามกันอยู่ค่ะแล้วก็ช่วง 17:00 นวันนี้นะคะรายการรถทิพไตนะคะคุยกับคุณชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองว่าที่ส.ส.ใหม่ป้ายแดงจากเพื่อไทยนะคะทายาทบ้านใหญ่เมืองช้างถึงการขับเคลื่อนนโยบายที่ดินทำกิน50ล้านไร่ของพรรคเพื่อไทยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกรรวมถึงความคืบหน้าในการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพื่อไทยเห็นว่าควรทำเพียง2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะชมสดพร้อมกัน 17:00 ทางFacebook รถทิพย์ไต YouTube Voice TV ค่ะทั้งหมดคือรายการ Wake Up Thailand ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ